วิวิทแอนด์โวกที่หนีบผมและก็ม้วนผมนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะทุกคนเห็นที่รอนผมเลยเราสามารถที่จะดันตรงนี้ลงนะฮะเพื่อจะเป็นที่หนีบผมได้นะครับทุกคนถือว่าชอบนะถือว่าดีเลยแหละอันยองซิงเกิลดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเราไม่อยากเรียกว่ารีวิวเลยอะเราจะมาแกะกล่องนะฮะวิวิทแอนด์โวกนะฮะทุกคนเป็นที่หนีบผมและก็ม้วนผมนะครับก็คือสามารถที่จะรีดให้ตรงใกล้หรือจะม้วนก็ได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะผมตรงเอ่ยบ้างเอ่ยหรือจะผมรอนเอ่ยบ้างเอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นแบบฉันเป็นมนุษย์ที่ชอบที่จะแบบว่าหนีบผมนะฮะแบบว่าม้วนเอ่ยหรือรีดให้ตรงเอ่ยคือมันแล้วแต่ส่วนมากก็จะรีดให้มันตรงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ม้วนหนักมากม้วนแบบพอเกาหลีเกาใจมาแกะดูกันในกล่องนะฮะเอาบอกก่อนว่าเราเนี่ยแกะแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าทำมาทำเนียนว่าเพิ่งแกะอะไรอย่างงี้ก็ต้องแบบว่าวงการบันเทิงนิดนึงนะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมาแบบนี้เลยนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเขาจะมีเป็นบับเบิ้ลห่อให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดยในกล่องเนี่ยก็จะมีหวีนะฮะมา1อันผมก็คือพันกันเวอร์หวี1อันกิฟต์หนีผมอีก2อันนะครับแล้วก็มีเครื่องมาให้เรานะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหนีบให้ดูด้วยนะก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะทุกคนนี่เป็นเหมือนที่รอนผมเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดันตรงนี้ลงนะฮะซึ่งเพื่อจะเป็นที่หนีบผมได้นะครับทุกคนก็คือมันมีที่ล็อกอยู่ตรงกลางตรงนี้นะใครที่อยากได้ม้วนผมเนี่ยเราก็แค่ล็อกแล้วก็ม้วนได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งบีบอยู่หรือถ้าใครเนี่ยอยากจะรีดผมก็กดออกนี่แล้วก็รีดได้แต่ว่ารีดแล้วอยากม้วนผมได้ไหมก็ได้นะก็รีดแล้วก็ม้วนได้คือมันแบบว่าสามารถที่จะนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าจะรีดออกมาเป็นยังไงปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่แล้วก็กดค้างไว้นะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มได้เราจะเอาสัก200ละกันแล้วก็รอให้มันร้อนอันนี้เราสามารถที่จะล็อกได้ด้วยนะด้วยการกด2ครั้งเขาก็จะขึ้นเป็นไอคอนล็อกขึ้นมานะไอคอนกุญแจล็อกขึ้นมานะเวลามือเราไปโดนมันก็จะไม่เปลี่ยนให้เรานะถ้ายังกระพริบอยู่นี่คือยังไม่ร้อนนะทุกคนถ้าร้อนแล้วเนี่ยมันจะหยุดกระพริบเดี๋ยวรอก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวร้อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็หยุดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ค่อนข้างร้อนเลยนะคือสัมผัสได้ตอนนี้เนี่ยเราก็แบ่งผมไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะทำผมแบบชั้นในกับชั้นนอกนะทุกคนเรียกว่าผมชั้นในกับผมชั้นนอกนะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลองรีดตรงดูก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็คือยังมีความแบบเป๋ๆอยู่เราจะตรงแต่มุมปลายนะทุกคนมุมบริเวณตรงนี้ดูกันว่ามันยังไงโอ้ยเป็นหน้าม้าแบบแบวๆหนึ่งกรุบก็คือตรงเลยก็คือกลายเป็นตรงเลยเดี๋ยวลองตรงให้ดูนะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบด้ามหวีออกมาเนี่ยไม่ร้อนนะทุกคนสามารถโดนได้นะสามารถโดนได้ไม่ร้อนส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะม้วนแล้วก็หันออกอย่างนี้นะทุกคนนี่เราก็จะได้ม้วนแบบนี้เดี๋ยวเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยอะไรอะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาคลี่มันอีกนิดนึงนะมันเบามากเลยอะมันเบาแบบเราไม่รู้ว่ามันเบาหรือมันกองแกงอะทุกคนเหมือนไม่ใช่เครื่องรีดผมคือเรามีเครื่องรีดผมอันนึงแต่มันก็มีน้ำหนักอะแต่อันนี้มันเบามากมันเบาแบบเหมือนของเล่นเด็กอะทุกคนมันเบามากจริงๆถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่ว่ามันไม่ชินมือเพราะว่าเราเคยใช้ที่มันแบบหนักๆมาแล้วไงอ่ะที่แบ่งเราก็ประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะปล่อยที่เหลือมาด้วยพอเรารีดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาขี้มันเรามาพูดถึงเครื่องตัวนี้กันนะฮะสำหรับเรารู้สึกว่าเบามากเบาเกินไปด้วยไม่ชินจ้าไม่ชินจ้าทุกคนคือมันไม่ชินอะแต่มันดีนะ
คือมันดีมากเพราะมันเบาแบบเอาง่ายๆคือตอบโจทย์ความต้องการเรามากเลยอะเพราะว่าเราต้องการเครื่องรีดผมที่ถ้าเราไปต่างจังหวัดอะเราสามารถเอาไปได้โดยที่แบบมันไม่หนักอะทุกคนนึกออกปะมันเบามากมันเหมือนของเล่นเลยอะโอ้แต่มันคือแบบใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงเลยอะทุกคนมันก็มันไม่ใช่ของเล่นแล้วก็เป็นของใช้จริงๆอะแล้วก็เราชอบความที่เขาเนี่ยเป็นทั้งที่หนีบแล้วก็ที่ม้วนได้ด้วยถือว่าชอบนะถือว่าดีเลยแหละสำหรับใครที่มองหาที่หนีบผมและสามารถจะม้วนผมได้ด้วยเนี่ยก็ Vivid and Wolf ก็น่าสนใจนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะดังเรื่องที่ม้วนผมแบบที่เป็นเครื่องอัตโนมัติอ่ะทุกคนแต่ว่าทางเราเนี่ยไม่มีผมให้ม้วนไงจะให้ผมทิปหรอหรือยังไงคือแบบทุกคนขอหนีผมแบบนึงเดียวเขาก็มีตัวเลือกอื่นให้เราได้แบบใช้นะฮะอย่างเช่นที่หนีผมแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะครับก็เหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบว่าเซตผมแบบหลากหลายที่ไม่ใช่แค่ม้วนอย่างเดียวไม่ใช่ทำรอนอย่างเดียวไม่มีอะไรแล้วแหละทุกคนประมาณนี้นะเรามาฟิลเหมือนแบบแกะกล่องให้ดูลองใช้ให้ดูนะคือถ้าว่าเราได้ลองใช้หลายๆรอบแล้วมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นรีวิวแยกให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย